สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่าง do things right กับ do right things ถ้าเป็นตัวแรกค่ะ do things right หมายความว่าทำสิ่งที่มันถูกต้องก็คือแบบเป็นการถูกไปตามกฎไปตามระเบียบตามความคาดหวังนะคะแต่ซึ่งอันเนี้ยมันจะแตกต่างจาก do right things do right things เนี่ยมันคือทำในสิ่งที่มันถูกต้องเหมาะสมแบบคือเหมือนกับถ้าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราจะแก้ไขเราก็ต้องเลือกวิธีการที่มันถูกต้องด้วยวิธีการที่มันเหมาะสมกับเรื่องนั้นๆนะคะในบางครั้งอ่ะน้องจะเห็นว่าการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตามกฎตามระเบียบทำแล้วมันถูกต้องตามระเบียบนะแต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็น right things ก็ได้นะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของภาวะผู้นำนะคะเขาบอกกันว่า leadership is doing right things นะคะภาวะผู้นำค่ะคือการเลือกทำในสิ่งที่มันเหมาะสมนะคะแบบว่ามันต้องมีวิสัยทัศน์สำหรับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆนะคะทุกคน